เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยต่อไปข้อ9นะโจบอกว่าจากรูปให้ความสูงของกลวยกับความสูงของทรงกระบอกเป็นอัตราส่วน3:5และความสูงของกลวยเป็น3เท่าของรัศมีถ้ารูปที่กำหนดให้มีปริมาตรทั้งหมด200พายลูกบาศก์นิ้วจงหาปริมาตรของครึ่งทรงกลมก็มีรูปเป็นแบบนี้โจทย์บอกว่าอะไรบ้างโจทย์บอกว่าความสูงของทรงกระบอกของกลวยต่อทรงกระบอกเนี่ยมีอัตราส่วนเป็น3:5ดังนั้นเราจะได้ว่าอะไรเอ่ยเราจะได้ว่าความยาวของกลวยเป็น 3R แล้วก็ความยาวของทรงกระบอกเป็น 5R โจทย์บอกว่าอะไรอีกความสูงของกลวยเป็น3เท่าของรัศมีก็พอดีเลยถูกไหมเราก็สมมุติให้รัศมีเป็น R โจทย์บอกว่าปริมาตรของทั้งหมดเป็น200พายลูกบาศก์หน่วยเราก็จะต้องเอาปริมาตรของกลวยบวกทรงกระบอกบวกกับครึ่งทรงกลมก็ปริมาตรของกลวยคืออะไรเอ่ยก็จะมีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน3พาย r กำลัง2 h ทรงกระบอกมีปริมาตรเป็นพาย r กำลัง2 h แล้วก็ครึ่งทรงกลมจะมีค่าเท่ากับอะไรเอ่ยเศษ1ส่วน2คูณกับ4ส่วน3พาย r กำลัง3ถูกไหมเราก็เอาไปแทนค่าเริ่มจากกลวยก่อนเราจะได้ว่า200พายเนี่ยที่โจทย์กำหนดว่าคือปริมาตรของทั้งหมดจะมีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน3พาย r กำลัง2คูณกับ h ก็คือความสูงของกลวยคือ 3R ถูกไหมบวกกับทรงกระบอกก็คือพาย r กำลัง2 h ก็คือ 5R ถูกปะแล้วก็สุดท้ายคือครึ่งทรงกลมก็คือบวกกับเศษ1ส่วน2คูณ4ส่วน3พาย r กำลัง3ก็แก้สมการพายตัดพายทิ้งไปถูกไหมหารพายตลอดโจทย์ต้องการหาปริมาตรของครึ่งทรงกลมถ้าเราหาค่า r ของ r ได้เราก็จะได้ปริมาตรของทรงกลมถูกไหมเราก็จะได้ว่าอะไรเอ่ย200มีค่าเท่ากับ3ตัด3ทิ้งไปถูกไหมจะได้ว่า200มีค่าเท่ากับ r กำลัง3บวก 5r กำลัง3แล้วก็4กับ2ตัดกันเป็นบวกกับ2ส่วน3 r กำลัง3บวกเศษส่วนกลายเป็น6 r กำลัง3บวก2ส่วน3 r กำลัง3ก็จะได้ว่า200มีค่าเท่ากับ20 r กำลัง3ส่วน3ดังนั้นเราจะได้ว่าอะไรเอ่ยเราจะได้ว่า r กำลัง3มีค่าเท่ากับ200คูณ3ส่วน20ก็กลายเป็น10ดังนั้นเราจะได้ว่า r กำลัง3เท่ากับ30โจทย์ต้องการทราบปริมาตรของครึ่งทรงกลมซึ่งเราได้ว่าปริมาตรของครึ่งทรงกลมเนี่ยคือ1ส่วน2คูณกับ4ส่วน3พาย r กำลัง3ดังนั้นเราก็ได้ค่าของ r กำลัง3มาถูกไหมก็แทนค่ากลายเป็นเศษ1ส่วน2คูณกับ4ส่วน3พาย r กำลัง3คือ30
เราก็ตัดเลข30หาร3ได้10 4กับ2ตัดกันเป็น2ได้กลายเป็น20พายนั่นเองเพราะฉะนั้นคำตอบในข้อนี้ก็คือ20พายก็จะตรงกับช้อยข้อ1เพราะฉะนั้นคำตอบในข้อนี้ก็คือข้อ1ค่ะอีกทีนึงนะโจเนี่ยให้รูปมาถูกไหมแล้วก็บอกว่าความสูงของกลวยต่อทรงกระบอกเนี่ยมีอัตราส่วนเป็น3ต่อ5รัศมีเป็น r ดังนั้นเราก็จะได้ว่าความสูงเป็นสะของกลวยเป็น 3r ความสูงของทรงกระบอกเป็น 5r ก็จะได้ว่าใช้ปริมาตรของเราก็จะได้ว่าปริมาตรของทางรูปนี้เนี่ยคือ200พายถูกไหมตามที่โจทย์กำหนดก็จะได้ว่า200พายมีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน3คูณพาย r กำลัง2คูณกับความสูงคือ 3r บวกพาย r กำลัง2คูณความสูงของทรงกระบอกคือ 5rบวกเศษ1ส่วน2คูณ4ส่วน3พาย r กำลัง3แก้สมการได้ว่า r กำลัง3มีค่าเท่ากับ30พอเราได้ว่า r กำลัง3มีค่าเท่ากับ30โจทย์ถามว่าปริมาตรของเครื่องทรงกลมมีค่าเท่าไหร่เราก็เอาไปแทนก็จะได้เป็น1ส่วน2คูณ4ส่วน3พายคูณกับ30ก็จะเท่ากับ20พายเพราะฉะนั้นก็จะตรงกับช้อยข้อ1ดังนั้นคำตอบในข้อนี้ก็คือข้อ1 20พายเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะโหไอติมวินจีต้องชิมซะแล้วอืม